เดิมเป็นพนักงานประจำนะคะแล้วก็ช่วงโควิดเนาะก็ถูกจ้างแบบครึ่งหนึ่งก็เลยหันตัวเองมาเป็นแม่ค้าก็คือทำเกี๊ยวขายก่อนเบื้องต้นเริ่มต้นจากแบบทำแล้วก็ชิมเองนะคะชิมเองแล้วก็ถ้าไม่ผ่านแล้วก็ทิ้งเราทำหมูเด้งเองนะคะของเราไม่ใส่สารเด้งไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่ผงชูรสนะคะหมูเด้งตีเองคือทำสดใหม่ทุกวันนะคะวันหนึ่งใช้หมูประมาณ70ถึง100โลต่อวันนะคะอันนี้คือต่อวันนะขายวันละกี่ไม้คะเนี่ยสูงสุดถ้าอย่างงานบ้านแบบนี้ก็วันละ 5-600 ค่ะ 5-600 ไม้เลยแต่ถ้าเกิดสูงสุดที่เคยทำมาก็คือ 1,200 ไม้ 1,200 ไม้ต่อวันส่องบ่มาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไครบ์ชั่วโมงมากินชาแนลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่วัดหนองใหญ่พัทยาค่ะคลิปนี้นะคะโมจะพามาดูร้านเกี๊ยวค่ะทุกคนเขามีถึง5ไส้เลยนะคะแล้วก็ลูกค้าเยอะมากๆเลยวันหนึ่งเขาขายได้สูงสุดเนี่ย 3,600 ชิ้นเลยนะโอ้โหและที่สำคัญเนี่ยแบบเสียบไม้ด้วยแพ็กเกจเขาดีมากๆเลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนั่นคือร้านเกี๊ยวเบรกแตกค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะลูกค้ากำลังรุมเลยลูกค้ามีมาตลอดเลยนะคะอร่อยบอกต่อเลยค่ะน่ากินมากร้อนๆเลยค่ะโอ้เกี๊ยวเสียบไม้เจ๋งอ่ะนะคะโอ้มีถึง3ซึ้งเลย1 3เตาเลยนะคะตอนนี้ใส่น้ำมันงาจ้าอ๋อน้ำจิ้มแยกนะคะน้ำจิ้มให้ไป3น้ำจิ้มเลยนะคะน้ำจิ้มแยกไม้ละ25บาทนะคะไส้ต่างๆนะคะมีถึง5ไส้เลยค่ะทุกคนหมูเด้งกุ้งเด้งหมูเด้งปูอัดหมูเด้งหมึกหมูเด้งไข่เค็มนะคะแล้วก็หมูเด้งล้วนว้าวทุกคนคือแบบเกี๊ยวเสียบไม้ร้อนๆเลยค่ะมีถึง3ตาจิ้มมี3แบบนะคะซีฟู้ดครีมซีฟู้ดนะคะแล้วก็น้ำจิ้มดั้งเดิมนะคะอันนี้เป็นพริกของเขาค่ะแล้วก็เป็นต้นหอมจิ้มเป็นแบบดั้งเดิมนี่ค่ะโอ้ว้าวอันนี้เป็นไส้หมูเด้งนะคะหมูล้วนแล้วก็ข้างหลังเป็นกุ้งค่ะมีถึง3ซึ้ง3เตากันเลยวันนี้นี่ใส่น้ำมันงาค่ะดั้งเดิมเขาก็จะใส่พริกนะคะอ๋อแล้วก็เทลงไปอย่างนี้เลยค่ะต้นหอมกระเทียมโชว์หน่อยนะคะโอ้ยน่ากินเราอยากให้เห็นมือค่ะเออนะคะเจ๋งอ่ะแล้วร้อนมีค่ะแวะดูก่อนได้ค่ะถามได้คุณโดนมีทำที่บ้านใช่ไหมคะใช่ค่ะมีที่บ้านค่ะโอ้ทำที่คนที่ขายก็คือขายอย่างเดียวไม่ต้องปั้นอ๋อไม่ต้องปั้นเลยใช่เพราะเราปั้นเสร็จสับเรียบร้อยเตรียมแค่พริกหอมกระเทียมค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตค่ะไปดูวิธีการทำที่บ้านได้ไหมคะได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำที่บ้านเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะชื่อดนจันการพาณิชย์นะคะเป็นเจ้าของร้านเกี๊ยวเบรกแตกค่ะค่ะเกี๊ยวอันนี้คือเป็นเกี๊ยวอะไรแล้วก็มีไส้อะไรบ้างคะของเราเป็นเกี๊ยวหมูเด้งนะคะจะมีทั้งหมด7ไส้นะคะมีหมูเด้งล้วนนะมีไส้กุ้งมีไส้ปลาหมึกไส้ปูอัดหอยเชลล์ไข่แดงแล้วก็มีแมงกระพุนด้วยค่ะคือมีทุกไส้ตั้งแต่แรกหรือว่าเริ่มแรกเป็นไส้อะไรมาก่อนคะเริ่มแรกดั้งเดิมเป็นไส้หมูเด้งล้วนอย่างเดียวค่ะแล้วพอเราไปขายแล้วก็แบบอยากจะพัฒนาสินค้ามากขึ้นแล้วก็ให้ลูกค้าได้ลิ้มลองหรือว่าได้สัมผัสกับรสชาติแบบแปลกใหม่มากขึ้นแล้วก็เลยพัฒนาเพิ่มไส้ต่อยอดในเรื่องของไส้แล้วก็มีการต่อยอดในเรื่องของน้ำจิ้มด้วยนะคะน้ำจิ้มดั้งเดิมของเราก็จะเป็นสูตรเด็ดนะคะเป็นน้ำจิ้มซีอิ๊วนะคะเป็นสูตรเด็ดของเราเลยตัวนี้แล้วก็มีต่อยอดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะแล้วก็มีครีมสลัดซีฟู้ดนะคะซึ่งอร่อยลงตัวแตกต่างกันทุกน้ำจิ้มเลยค่ะไม่แพ้กันเลยค่ะค่ะแล้วทำไมถึงมาเปิดเป็นร้านเกี๊ยวเบรกแตกอะคะมีกว่าจะมาเป็นร้านเกี๊ยวเบรกแตกนี่คือยังไงมาก่อนคะเดิมเป็นพนักงานประจำนะคะแล้วก็ช่วงโควิดเนาะก็ถูกจ้างแบบครึ่งหนึ่งก็เลยหันตัวเองมาเป็นแม่ค้าก็คือทำเกี๊ยวขายก่อนเบื้องต้นเริ่มต้นจากแบบทำแล้วก็ชิมเองนะคะชิมเองแล้วก็ถ้าไม่ผ่านแล้วก็ทิ้งแบบลองผิดลองถูกมาแบบเยอะมากนะคะทำทั้งสองคนกับแฟนใช่ทำสองคนกับแฟนนะคะแล้วช่วงหลังจากที่โควิดเขาแบบซาแล้วเราก็เลยออกตลาดนะคะลองออกตลาดดูว่าผลฟีดแบคของลูกค้าเป็นยังไงบ้างซึ่งเราเห็นว่าลูกค้าเขาตอบรับดีมากนะคะเราไม่ได้พูดเองว่าของเราอร่อยแต่มันเกิดจากการที่สังเกตว่ามันมีการซื้อซ้ำของลูกค้านะคะแล้วก็มีการบอกต่อนะคะมีการซื้อซ้ำมีการบอกต่อขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆนะคะค่ะจากตอนแรกขาย2คนตอนนี้มีพนักงาน10คนเลยใช่ไหมคะใช่มี10กว่าคนแล้วค่ะโอ้โหค่ะแล้วนอกจากขายหน้าร้านด้วยเห็นว่าขายปลีกขายส่งด้วยยังไงบ้างคะของเรามีราคาปลีกนะคะราคาส่งค่ะมีพ่อค้าแม่ค้าที่รับประจำนะคะตั้งแต่โควิดเลยนะคะรับของเราไปขายแล้วเขาก็ทำแบรนด์ของเขาเองนะคะไม่ได้ใช้แบรนด์ของเกี๊ยวเบรกแตกนะคะเราก็ปล่อยอิสระให้กับลูกค้านะคะได้มีโอกาสได้เติบโตนะคะเราส่งในราคาต้นทุนที่ถูกมากๆนะคะซึ่งตรงนี้มันจะไปช่วยนะคะลดเวลาในการตักเตรียมนะคะพวกเครื่องปรุงพวกหมูนั่นนี่ก็คือสามารถลดเวลาได้เยอะมากๆทำให้พ่อค้าแม่ค้านี่คือทำหน้าที่อย่างเดียวก็คือขายแล้วก็ต้อนรับลูกค้าของตัวเองดูแลลูกค้าของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะขายออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะก่อนหน้าทำแกร็บด้วยทำไลน์แมนด้วยนะคะแต่ตอนนี้ก็คือหลังจากที่ตลาดเปิดอย่างที่บอกนะคะเราลงเล่นตลาดแล้วก็ออกบูธออกแบบตามงานขายตามงานวัดตามบูธตามสถานที่ต่างๆที่เขามีงานจัดอีเวนต์ค่ะก็คือเราจะเน้นไปแบบนี้มากกว่าค่ะจุดเด่นใช่ไหมจุดเด่นของเกี๊ยวของเราคือเรารักษาคุณภาพค่ะในเรื่องของความอร่อยแล้วก็คุณภาพของการคัดสรรวัตถุดิบเราทำหมูเด้งเองนะคะของเราไม่ใส่สารเด้งไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่ผงชูรสนะคะหมูเด้งตีเองคือทำสดใหม่ทุกวันแล้วใช้หมูประมาณกี่โลคะต่อวันเนี่ยวันนึงก็ตกประมาณ70ถึง100โลต่อวันนะคะอันนี้คือต่อวันนะคือเราทำออเดอร์ต่อออเดอร์สำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่สั่งกันเข้ามานะคะก็จะแบบมีคิวตามออเดอร์ของลูกค้าค่ะแล้วสูตรของเราไปเอาสูตรมาจากไหนอะคะคิดค้นเองค่ะอย่างที่บอกคือช่วงแรกๆทำแล้วก็ชิมแล้วลองไปขายถ้ามันไม่ผ่านคือเราก็แบบมานั่งทำการบ้านนะคะ2คนผัวเมียว่ามันไม่ผ่านแล้วก็เซตนั้นทั้งเซตแล้วก็ทิ้งหมดเลยนะลองผิดลองถูกมาจนแบบมาเป็นเกี๊ยวเบรกแตกในวันนี้ค่ะคือรสชาติต้องบอกว่าเราไม่ได้พูดเองนะคะเราดูจากลูกค้าพฤติกรรมของลูกค้า มันบอกให้เรามั่นใจว่าสินค้าของเรารสชาติแบบนี้คือไปได้โอเคเลยอะไรแล้วขายมากี่ปีแล้วคะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ร่วมๆก็ประมาณ5ปีนะคะตั้งแต่ปี2019ช่วงโควิดเนาะจนมาถึงปีนี้ก็ร่วมๆประมาณ5ปีค่ะ มีเรทในการส่งยังไงคะแล้วก็จัดส่งด้วยวิธีไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะของเราจัดส่งตั้งแต่แพ็คแรกเลยนะคะก็คือสั่งแพ็คเดียวแล้วก็ส่งให้นะคะจัดส่งโดยห้องขนส่งของอินเตอร์นะคะเป็นรถห้องเย็นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรทราคาส่งสำหรับพ่อค้าแม่ค้าจริงๆแล้วเริ่มต้นที่5แพ็คนะคะแค่5แพ็คนะคะแล้วก็ถ้าสั่ง10แพ็คก็จะได้ราคาที่ถูกลงไปอีกค่ะมันจะมีเรทราคาอยู่อะค่ะยิ่งสั่งเยอะยิ่งก็ถูกอีกใช่ค่ะนะคะเมื่อเราซื้อเกี๊ยวนี่คือเราได้อะไรบ้างคะ
ซื้อเกี๊ยวสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะที่รับปริมาณแบบราคาส่งเนาะแล้วก็จะมีแบบฟรีกล่องโฟมแล้วก็ฟรีเจลเย็นให้แล้วก็มีน้ำจิ้มแถมให้ด้วยนะคะค่ะเรียกว่าครบเลยครบเลยค่ะเป็นการลดต้นทุนให้กับพ่อค้าแม่ค้าด้วยค่ะทางพ่อค้าแม่ค้าก็ไปต้มนึ่งทอดขายได้เลยไม่ต้องมาเสียเวลาในการห่อเกี๊ยวเองเลยใช่ค่ะนะคะทำหน้าที่ขายอย่างเดียวแล้วนับตังค์อย่างเดียวค่ะอ๋ออันนี้นะคะเกี๊ยวขายส่งเกี๊ยวอะค่ะไม่ใช่เป็นเกี๊ยวดิบใช่ไหมคะคือต้มมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเป็นเกี๊ยวที่ต้มสุกแล้วแล้วแพ็คซีลสุญญากาศนะคะสามารถเก็บได้นาน 1-2 เดือนเลยนะคะค่ะค่ะเกี๊ยวของเราเนี่ยทำเมนูอะไรได้บ้างคะเกี๊ยวทำอะไรได้บ้างสามารถนึ่งได้ต้มได้ทอดได้ทำเมนูต่างๆได้หมดเลยนะคะติ้งต่างเหมือนเราเหมือนลูกชิ้นนะคะคล้ายๆกันเลยคือสามารถเอาไปผัดกะเพราหรือว่าเอาไปทำต้มยำได้หมดแต่หลักๆเลยจริงๆของเราคือเกี๊ยวทรงเครื่องที่ทานคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ดมีพริกหอมกระเทียมอันนี้ชงลงตัวมากอร่อยเด็ดจริงๆค่ะค่ะคือเกี๊ยวที่เราส่งขายส่งอะค่ะคือแถมน้ำจิ้มด้วยใช่ไหมคะใช่ก็คือ1แพ็คจะมี50ชิ้นนะคะ50ชิ้นจะได้น้ำจิ้มฟรีๆนะคะแถมไปด้วย300 ml ตั้งแต่ส่งมาไม่มีลูกค้าหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าคนไหนตามน้ำจิ้มบอกเม็ดไม่พออะไรเงี้ยคือไม่มีนะคะไม่มีนะคะใช่ให้แบบเพียงพอเลยพอค่ะพอแน่นอนค่ะใช้เวลาในการต้มประมาณ3นาทีค่ะใช้เวลาในการต้มประมาณ3นาทีนะคะเห็นบอกว่าไส้กุ้งขายดีสุดเลยนะคะตอนนี้เขาขายส่งด้วยนะทุกคนคือหม้อสะอาดสะอ้านมากๆเลยค่ะอันนี้คือออกตามงานอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะออกตามงานออกตามงานแล้วก็ขายส่งนะคะสีสันสวยมากทุกคนเป็นสีอ่อนๆนะคะกระชอนรองไม่ให้ตัวเกี๊ยวมันติดก้นหม้ออ๋อกระชอนรองเพื่อไม่ให้เกี๊ยวติดต้นก้นหม้อนะคะแล้วทำการปิดฝาค่ะทุกคนนี่ได้แล้วอันนี้คือสุดพวกกันแล้วน้องเขาก็จะพองๆแบบนี้พองสวยมากๆเลยนี่ค่ะนี่แล้วเราก็จะตักผักไว้แล้วก็ใส่น้ำมันนะคะอ๋อค่ะนี่น่ากินมากแล้วก็ใส่น้ำมันอันนี้คือหมูเด้งเขาแบบไม่ใส่แป้งเลยนะคะใส่น้ำมันนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเกี๊ยวเขาติดกันอ๋อไม่ให้ตัวเกี๊ยวติดกันสวยมากมากเลยช่องทางการติดต่อค่ะจะติดต่อได้ไงคะถ้าเขาอยากจะซื้ออะไรเงี้ยค่ะติดต่อได้ที่เบอร์086นะคะ3659508ค่ะหรือที่เพจเกี๊ยวเบรกแตกนะคะค่ะไลน์มีไหมคะไลน์ก็เป็น ID ไลน์เบอร์นี้เลยค่ะID ไลน์เบอร์นี้เลยนะคะแอคเอาไว้อย่างนี้เลยนะจ๊ะมี50อันค่ะทุกคนถ้าสั่งนี่คือสั่งวันนี้พรุ่งนี้ออเดอร์ทำนะคะประมาณ3วันถึงไหมคะประมาณ3-4 วัน3-4 วัน3-4 วันนะคะเกี๊ยวแบบน่ากินมากทุกคนเขาแพ็คแบบอย่างดีเลยค่ะทางใต้โคนต้นสอยดาวเขาเป็นเขาหามาฝั่งนี้นะไม่รู้โอ้คนหาว่าหมาจริงเปิดฝ้าขึ้นมาเนี่ยหลุดอยู่ในตรงไหนนะครับท่านสายฝ้านะครับผมบอกคุณไม่อยากให้ผ่านนะครับถ้าเอาแบบนี้แล้วมาเอาเลยครับ20บาท20บาทครับผม20บาท20บาทเข้ามาเลยครับผมมาเลือกเอาของรางวัลที่โซนดูของด้านหลังครับเราถูกแจกได้ครับผมโอเคจะเหลืออยู่40 30 40 40ใช่อะไรขายดีสุดคะจะเป็นไส้กุ้งนะคะเป็นหมูกุ้งค่ะอ๋อไส้
กุ้งขายดีแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นไข่เค็มไข่เค็มหมูเด้งล้วนหมูเด้งล้วนใช่แล้วใช้เวลานึ่งประมาณกี่นาทีอะคะประมาณ5นาทีไม่เกิน7นาทีค่ะเพราะว่าสุกมาอยู่แล้วเนาะใช่เพราะว่าของมันดีน้ำจิ้มจะแยกก็ได้หรือว่าราดเลยก็ได้นะคะมาเชิญเลยค่ะจ้าร้อนร้อนมีแต่ลูกค้าแวะก่อนจ้าได้เลยนะ20บาทถ้าลง20บาทนะครับออกไปแล้วคือ30ร้อนออกไปแล้วเอาเป็น8ไม้แยกเป็น4ค่ะปกติเราจะมีเป็นหมูเด้งใช่มั้ยอันนี้มันมีไส้เพิ่มมาลูกค้ารับอะไรเพิ่มเอาเป็นหมูเด้งได้ค่ะI'm not afraid to die.
โอ้แล้วเราไม่กินไหมจะกินกันเลยนะคะอันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะอันนี้ที่มันขายดีเพราะว่าไอ้เป็นไส้เป็นความไส้แน่นค่ะที่โมกินเป็นไส้กุ้งนะคะคือเด้งมากเลยค่ะหมูเด้งทำมาดีมากกุ้งก็เด้งนะคะแล้วก็แป้งบางแนะนำเลยค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดเด็ดมากๆเลยกุ้งเด้งมากแล้วก็เกี๊ยวหมูข้างในอะเด้งมากเลยชอบมากอร่อยมากค่ะต่อไปเรามากินน้ำจิ้มออริจินอลกันบ้างนะคะส่งเครื่องส่งเครื่องทุกคนน่ากินมากชิ้นใหญ่มากอ่ะวาดวาดค่ะกินเลยชอบที่เต็มปากเต็มคำคุณภาพแบบยิ่งกว่าพัฒนาคารอีกอ่ะเห็นมีลูกค้าบอกว่าอร่อยกว่าพัทยาดีนะคะเดี๋ยวยังไงก็ต้องมาลองนะทุกคนถ้าใครจะแบบถ้าใครแบบเป็นพ่อค้าแม่ค้าสนใจก็ติดต่อได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะส่งบ่บ้าจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไครบ์ชั่วโมงมากินเชนเนล